ฝรั่งไปอยู่ไทยต้องมีทุนไหมฝรั่งอยากไปอยู่ไทยแต่สาวไทยอยากมาอยู่ต่างแดนสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆท,ที่รักและเคารพทุกๆท,ท่านเยลินอินดี้เมียฝรั่งเล่าเรื่องมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันเกดเลด็กเกดน้อยความรู้ต่างๆ ให้พี่ๆเพื่อนๆและหลายท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปเยลินคลิปนี้นะคะเยลินขออนุญาตแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆฟังคลิปจบแลว้วสําหรับท่านใดที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนสามารถลง,ามมลงความคิดเห็นของท่านได้ตามที่ประสบการณ์ของท่านมีนะคะคลิปนี้เรามาแบ่งปันกันทําไมเยลินใช้หัวข้อฝรั่งไปอยู่ไทยต้องมีทุนไหม แน่นอนคะ่ะฝรั่งไปอยู่เมืองไทยไม่ว่าฝรั่งผู้นั้นจะเป็นคนหนุ่มก็ดีคนกเกษียณแล้วก็ดีนะคะทุกคนที่ไปอยู่เมืองไทยจะต้องมีทุนทุกคนนะคะแต่จะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับบุคคลเหล่านั้นขึ้นอยู่กับเ,เงินทองที่เขามีด้วยต้องมีทุนไม่ว่าคุณจะมีแฟนเป็นคนไทยหรือว่าคุณจะอยู่แบบตัวเปล่านะคะในกรณีที่ มีแฟนมีภรรยาเป็นคนไทยนั้นถ้าคุณอยากใช้ชีวิตสโลไลฟ์ Life, คุณอยากอยู่ในบ้านนอกคอกนาเหมือนเหมือนอวิถีชีวิตชนบททั่วไปคุณก็ต้องมีอยู่แล้วถ้าไม่มีคุณจะเอาไหนซื้อที่ดินเอาไหนสร้างบ้านฝรั่งทั่วไปอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง จะได้มีความเป็นส่วนตัวเป็นสัดส่วนดังนั้นครอบครัวภรรยาไทยบางท่านไม่ได้มีที่ดินเยอะแยะมากมายที่จะต้องแบ่งปันสาวไทยนางนั้นหรือคู่นั้นๆก็ต้องจับจ่ายซื้อสอยอซื้อที่ดินหนึ่งแปลงมาสร้างบ้านในมุมมองที่เขาอยากจะมีจะเป็นจะได้นะคะฝรั่งเขาก็อยากอยู่เป็น ความเป็นส่วนตัวของเขาซึ่งตัวนี้เขาก็ต้องมีทุนอยู่แล้วการสร้างบ้านเขาจะออกแบบแบบไหนเขาจะสร้างแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับกําลังทรัพย์ที่เขามีอันนี้คือฝรั่งอย่างต่ําอย่างน้อยก็ต้องมีทุนนะคะทําไมฝรั่งยินดีที่อยากจะย้ายอยากจะทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดประเทศตัวเองไปอยู่เมืองไทยเพราะอะไรทั้งที่ร่างกายยังแข็งแรงยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นทํามาหากินได้เพราะฝรั่งคิดว่าอยู่เมืองไทยเขาค้นพบความสุขและอิสระ เสรีภาพมากกว่าประเทศบ้านเกิดของเขาประเทศบ้านเกิดของเขาหาได้เยอะเสียภาษีเยอะไปหาหมอก็ต้องรอนู่นนี่นั่นซึ่งมันเป็นระบบที่หลายหลายคนคุ้นชินมาไม่รู้กี่ศตวรรษแล้วนะคะถ้าหากคุณมีกำลังทรัพย์เพียงพอคุณก็เข้าเอกชนก็ไม่ต่างกับที่เมืองไทยที่เมืองไทยคุณไปรับบริการสถานีอนามัยเราก็ดูแลคุณเช็คเช่น ปัตุชนคนหนึ่งที่ไปอยู่แผ่นดินไทยนะคะแต่ถ้าคุณอยากได้รับการศึกษาการรักษาที่รวดเร็วทันใจคุณก็ต้องไปโรงพยาบาลเอก,กชนเหมือนที่คนไทยหลาย,ลายๆท่านที่มีศักยภาพที่จะจ่ายจ่ายซื้อสุขภาพให้ตัวเองก็เหมือนเหมือนกันค่ะค่ะในกรณีที่คุณใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยนั้นอิสระเสรีภาพแตกต่างจากการใช้ชีวิตในต่างแดน คุณจะทํามาหากินในผืนแผ่นดินของคุณคุณจะทําไล่ไถนาจะอะไรก็แล้วแต่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมากาไกา่สิ่งที่คุณหาได้กินได้ในนั้นคือคุณไม่สามารถมีในต่างแดนนะคะค่ะมันทําได้ยากกับเงินก้อนหนึ่งที่คุณมีคุณสร้างบ้านอยู่เมืองไทยสามารถได้บ้านสองสามห้องนอนหรือว่าที่ดินผื้นหนึ่งเ,เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาก็ว่าไปแต่ที่ต่างแดนเงินก้อนนั้นคุณไม่สามารถสร้างบ้านได้ เลิกคิดไปเลยนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ฝรั่งนิยมละทิ้งถิ่นฐานประเทศตัวเองไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยหนึ่งนีจากความกดดันต่างๆอที่เขามีอยู่จากรายได้ที่หาได้เยอะก็โดนภาษีหักโน่นนี่นั่นถ้าจะว่าไปแล้วเรื่องการถูกหักภาษีรายได้ต่างๆเขาไม่ได้หักแค่เราคนเดียวหรอกเขาก็หักทั่วประเทศนั่นแหละใครหาได้เยอะเขาก็หักตามตามเมืผ้านั้นๆนะคะค่ะทีนี้ กลับมากลับมาในมุมของสาวไทยบ้างนะคะยายลินอาจจะพูดไม่ได้ถูกหมดเสียทุกข้อแต่ยายลินก็ขอแบ่งปันในประเด็นนี้นะคะว่าทำไมสาวไทยถึงอยากมาอยู่ต่างแดนเพราะอะไรนะคะอันนี้เรามีหลายข้อมาแบ่งปันกันเพราะอะไรค่ะยายลินคิดว่าพี่พเพื่อนๆหลายท่านก็ผ่านชีวิตที่ลำบาก อย่างสุดแสนสาหัสที่เมืองไทยนะคะหาเช้ากินข้ามหาอย่างไงก็ไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นค่าจ่ายค่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจีบปลาถะหรือเมร้รแต่ส่งลูกเรียนนะคะค่ะหาอย่างไงก็หาไม่ได้หาได้วันละพันออกวันละเป็นหมืน่นลายเงินทองที่มัน ที่เราไม่คิดว่าเราจะได้จ่ายเราก็ได้จ่ายซึ่งเราไม่มีที่จะจ่ายก็ต้องกู้นี่ยืมสินนูน่นนี่นั่นซึ่งตรงจุดนั้นมันคือข้อลำบากข้อจำกัดของเรานะคะแต่ในเมื่อเราตัดสินใจหนีความยากจนดิ้นรนมามีผัวฝรั่งเนี่ยเพราะเราไม่อยากมีชีวิตเหมือนในอดีตที่ผ่านมา นะคะในอดีตที่ผ่านมาหลายๆท่านก็มีความระทมขมขื่นกับการทำมาหากินกับชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานแต่ยาลินก็ไม่ได้หมายความว่าการไม่ใช้ชีวิตในต่างแดนเราจะไม่ล้มลุกคลุกคลานนะคะแต่เพราะว่าเราอยากมีตัวนี้การที่สาวไทยอยากมาใช้ชีวิตในต่างแดนหลายๆท่านนะคะค่ะอยากมีโอกาสอยากมีความรู้มีความรู้เราก็มีโอกาส ออโอกาสหลายๆอย่างนะคะทั้งการศึกษาใส่ตัวเราก็ดีที่ต่างแดนเขามีมุมเปิดกว้างหลายๆอย่างซึ่งหากคุณไม่ไม่ขี้เกียจที่จะเรียนจะอายุเท่าไหร่เราก็เรียนได้ถ้าเราใฝ่ที่จะรู้นะคะค่ะสองความรู้เรามีแล้วโอกาสย่อมตามมา โอกาสนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะขวยคว้าโอกาสไหนสร้างโอกาสอะไรให้ตัวเองได้ในต่างแดนนะคะเมื่อมีโอกาสแล้วข้อที่สามคืออะไรสําหรับเยลินนะคะก็คือสถานะทางการเงินเมื่อเรามีความรู้เรารู้เราพูดได้เขียนได้อ่านออกเรามีงานมีการทำเราก็มีโอกาสโอกาสที่จะเลือกหรือโอกาสที่จะทำสิ่งนั้นๆเยอะแยะมากมายนะคะพรมีโอกาสเราก็มีการเงิน เมื่อการเงินของเราเริ่มดีขึ้นเราลืมตาอ้าปากได้ในต่างแดนเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นข้อนี้แน่นอนค่ะเมื่อเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเราก็สามารถจุนเจือหรือส่งลูกเรียนที่เมืองไทยหรือทําอะไรก็ได้ ที่เราอยากจะทํานะคะนี่คือโอกาสดีๆคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่สาวไทยลหลายๆท่านที่ตัดสินใจมาใช้ชีวิตในต่างแดนมามีสามีฝรั่งนั้นก็เพราะเหตุผลเหล่านี้นะคะถ้าเรายังอยู่เมืองไทยเราไม่มีสามีฝรั่งเราไม่สามารถที่จะทํามาหากินได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนเราใช้ชีวิตกับสามีฝรั่งหรือว่ามาใช้ชีวิตในต่างแดนนั้น เราจะเอาเงินไหนส่งลูกเราจะต้องขายนาขายไร่ขายที่ดินกี่แปลงถึงจะส่งลูกเรียนจบปริญญาหรือจบครูหรือจบอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกสามารถาใช้ความรู้เหล่านั้นเลี้ยงตัวของเขาได้บางครอบครัวก็สุขสมหวังนะคะหมดไร่หมดนาไปหลายแปลงลูกก็จบครูได้เป็นครูบรรจุได้เป็น นู่นเป็นนี่เป็นนั่นสมความมุ่งมา่ปรารถนาแต่หลายๆครอบครัวหมดที่นาที่ไร่ไม่ได้อะไรเลยลูกก็เกเรเรียนไม่จบมีน้ำซ้ำมีลูกมีผัวมีเมียได้ลูกหลานมาให้คุณเลี้ยงจากที่คิดว่าจะได้ใบปริญญาหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็คือความเป็นจริงนะคะแต่อยู่ในต่างแดนนั้นที่นี่เปิดกว้าง ให้เด็กได้มีโอกาสได้ศึกษาเ,าเรียนได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วการศึกษาก็ฟรีนะคะ,ะในต่างแดนนั้นรัฐเขาเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะเรียนรู้และขวอยหาความรู้ให้ตัวเองนะคะนี่คือ,อสิ่งที่ดีที่สุดที่สาวไทยหลายๆท่านที่มาใช้ชีวิตในต่างแดนแล้วก็ได้โอกาสนี้ ให้ทั้งตัวเองแล้วก็ให้ทั้งลูกที่เกิดมาหรือลูกที่นำติดตัวมาจากเมืองไทยนั้นได้มาสู้ชีวิตในต่างแดนอย่างเช่นเยลินเนี่ยถ้าเยลินไม่ได้เอาลูกมาลูกของเยลินก็คงไม่มีโอกาสดีๆ ถึงแม้ว่าวันหนึ่งไม่มีเยลินอยู่ในโลกใบนี้แล้วลูกของเยลินเขาก็จะดูแลตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้จากความรู้ที่เขาได้ร่ำเรียนมาจากทักษะการใช้ชีวิตสู้ชีวิตในต่างแดนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเป็นไอดอลให้ลูกในความเข้มแข็งและการต่อสู้ชีวิตเพื่อที่จะดำรงอยู่รอดให้ได้ในต่างแดนนี่คือสิ่งที่ลูกเราได้รับจากเราที่เรามาใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะอย่างเช่น จ่ายภาษีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็จ่ายภาษีอยู่เมืองไทยเราก็จ่ายนะคะค่ะแต่จะจ่ายมากจ่ายน้อยจ่ายตรงไหนจ่ายจุดใดบ้างอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ในต่างแดนนั้นฝรั่งหลีกเรื่องที่ไม่อยากอยู่แผ่นดินตัวเองเพราะไม่อยากจ่ายภาษีคุณไม่ได้จ่ายคนเดียวทุกคนจ่ายค่ะทั่วประเทศเขาก็จ่ายในการไปหาหมอถ้าจะเปรียบเทียบกับไทยก็ไม่ต่างกัน คนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนนี้ถ้าไม่อยากไปหาหมอไม่อยากรอคุณมีเงินคุณก็ไปจ่ายเอกชนค่ะอิสระและมุมมองของการใช้ชีวิตในต่างแดนต่างกันฝรั่งคิดอีกแบบหนึง่งสะดวกสบายสําหรับพวกเขาอีกแบบหนึง่งเพราะพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะมีจะได้ในแผ่นดินเกิดของเขา แต่สำหรับสาวไทยอย่างเราเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้โอกาสดีๆจากแผ่นดินเกิดจึงต้องล่องหกแล้วเหินเล่ล่อนมามีผัวฝรั่งพ่ออยากให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กันอยู่การกินได้ดีขึ้นการศึกษาของลูกแล้วก็อะไรหลายๆอย่างอันนี้เยลินบอกได้เลยถ้าไม่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเยลินก็คงไม่มีโอกาสที่ จะทำในสิ่งที่อยากจะทำได้ดังนั้นแล้วการมาใช้ชีวิตในต่างแดนหรือฝรั่งละทิ้งถิ่นฐานไปใช้ชีวิตที่อยู่ในเมืองไทยต่างมุมมองต่างทัศนคติแต่ที่แน่ๆยยลินรู้สึกชื่นชมยินดีแล้วก็ขอบคุณแผ่นดินประเทศอังกฤษที่ให้โอกาสยายลินและลูกได้มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวเราสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วพ่อแม่เราอยู่บ้านก็ได้กินอิ่มนอนหลับ ได้มีโอกาสได้ปลดหนี้ได้มีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆให้ลูกทางบ้านได้มีโอกาสได้เป็นผู้ให้อย่างเต็มอกเต็มใจนะคะถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยณนะตอนนี้เยลินคงไม่มีปัญญาที่จะส่งลูกเรียนคงไม่มีปัญญาที่จะทำหลายๆอย่าง ในสิ่งที่ตัวเองเคยตั้งความหวังไว้ดังนั้นแล้วการใช้ชีวิตในต่างแดนในหลายๆมุมหลายๆด้านถึงแม้จะมีความลำบากยากแค้นในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ในมุมนั้นก็ยังมีความสุขความสำเร็จ มาให้สาวไทยหลายๆท่านได้ชื่นอกชื่นใจบางท่านได้ส่งลูกเรียนจนได้เป็นเจ้าคนนายคนนั่นคือความสำเร็จของสาวไทยท่านนั้นเพราะในอดีตของคนหลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขความสำเร็จอย่างที่จังตั้งใจได้จากแผ่นดินเกิดนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆท่านทุกๆอาคอมเมนต์ทุกๆติดตามทุกๆ เรื่องราวที่มาแบ่งปันในช่องยาลินนะคะท้ายนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ